PR Variety วันนี้จะพาไปวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารวัดสวนสไตล์โกธิกหนึ่งเดียวของไทยค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prvariety.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองสถานที่ตั้งของวัดนิเวศธรรมประวัติอยู่บนพื้นที่เกาะกลางน้ำฝั่งตรงกันข้ามกับพระราชวังบางปะอินทำให้การเดินทางไปยังตัววัดต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามน้ำเพื่อไปยังตัววัดซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะออกทุก 5-10 นาทีตัวกระเช้าและสายรอกมีความมั่นคงรับรองค่ะว่าไม่ตกลงไปแน่นอนตัวกระเช้าและตัวศาลาที่นั่งสีแดงเข้มผสมกับสีขาวที่ออกแบบมาแบบไทยโบราณคลาสสิกสวยงามเข้ากับวัดมากๆนักท่องเที่ยวที่จอดรถในลานจอดรถเดียวกันกับจุดจอดรถพระราชวังบางปะอินแล้วเดินต่อเข้ามาด้านในที่สุดที่ติดกับแม่น้ำก็จะเจอจุดขึ้นกระเช้าเข้าไปที่วัดค่ะวัดนิเวศธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ของพระราชวังบางปะอินเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จแปลพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางปะอินโดยไฮไลท์จะอยู่ที่การใช้สถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรียนแบบโบสถ์ของศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะพระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์คริสต์โดยภายในประดิษฐานพระพุทธนฤมลทันโมพาสพระประธานซึ่งเป็นพระปฏิมากรประทับนั่งขัดสมาธิเพชรและพระอรหันตสาวกคือพระโมคคัลลานะอยู่ทางซ้ายและพระสารีบุตรอยู่ทางขวาเบื้องหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันตรายบานประตูหน้าต่างประดับด้วยกระจกสลับสีที่ผนังอุโบสถทั้งสองข้างประตูจะมีจารึกประวัติศาสตร์การสร้างวัดและพระพุทธปฏิมากรเหนือประตูพระอุโบสถมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีงดงามบริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5ที่ประดับด้วยกระจกสีนอกจากตัวอุโบสถแล้วยังมีสุสานส่วนหินพิพิธภัณฑ์ให้ได้เดินเที่ยวชมกันอีกด้วยค่ะก่อนสร้างวัดนิเวศธรรมประวัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากทรงมีพระนิวาสสถานดั้งเดิมอยู่ที่เกาะบางปะอินเมื่อเสด็จขึ้นครองราชโปรดให้สร้างพระราชวังเป็นที่ประพาสอีกทั้งโปรดให้สร้างวัดชุมพลนิกายกายารามขึ้นที่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังตั้งแต่นั้นมาพระบรมวงศานุวงศ์ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก็ได้เสด็จประพาสที่เกาะบางปะอินนี้ทุกพระองค์จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามเหมาะสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพมากๆทั้งผนังและกำแพงรวมไปถึงบานประตูและหน้าต่างของอาคารสามารถเป็นมุมถ่ายภาพสวยๆบรรยากาศร่มรื่นรอบๆวัดเองก็เงียบสงบไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยทั้งนั้นเหมือนกับมาเที่ยวยุโรปเลยล่ะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในจังหวัดอยุธยาที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset